ท่านครับอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรสูงเนินนะครับบรรยากาศพี่น้องประชาชนทั้ง11ตำบลในอำเภอสูงเนินนะครับมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะครับกรณีได้รับความเดือดร้อนจากชาปนกิจสงชาปนกิจสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์นะครับที่อำเภอสูงเนินนะครับก็มาลงบันทึกประจำวันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านภูมิกับสภ.สูงเนินนะครับท่านก็มีก๋วยเตี๋ยวกับน้ำดื่มให้บริการนะครับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสูงเนินนะครับวันที่18กรกฎาคม2567สูงเนินบ้านฉันครับขอบคุณท่านผู้กำกับสภ.สูงเนินนะครับโดยความเห็นใจนะครับพี่น้องประชาชนที่มารอแจ้งความนะครับเดินทางมาหลายตำบลหลายหมู่บ้านท่านเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวต้องขอบคุณท่านนะครับที่มีน้ำใจต่อชาวอำเภอสูงเนินแล้วก็ให้บริการเราเป็นอย่างดีใช่ไหมพี่น้องมาจากไหนกันเรื่องเนี่ยมาเกือใหม่ค่ะมาเกือใหม่แจ้งความยังแจ้งคงยังแจ้งแล้วรอคิวรอคิวโอ้ข่าวมาจากปีแล้วถ้าก่อนน่ะฉันจนจะงอมแล้วรุ่นแรกเลยเนี่ยจนฉันจะงอมแล้วถ้าเป็นพระนี่ก็มีราคาเนาะรุ่นแรกเลยนะเออเป็นพระกับเป็นมหาเนี่ยใช้หลักฐานอะไรเรื่องในการแจ้งความไหนคนไหนแจ้งแล้วยกมือดูยังไม่แจ้งแล้วเนาะอยู่ที่สภ.สูงเนินนะครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจนะครับบริการประชาชนเป็นอย่างดีนะครับสูงเนินบ้านฉันนะครับมาดูบรรยากาศนะครับมาให้กำลังใจพี่น้องนะครับชาวอำเภอสูงเนินแจ้งความยังพี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากเซมาตำบลเซมาบ้านอะไรพี่บ้านอะไรนะบ้านทะเลบ้านทะเลเขาใช่อะไรเรื่องแจ้งความสมุดสีชมพูแล้วก็ใบเสร็จรับเงินเนาะสมุดสีชมพูถ้าเป็นคนมอบฉันทะกับใบมอบฉันทะมาใช่ไหมเอาพี่พี่เป็นตัวคนส่งเงินหรือว่าคนที่ส่งแทนเป็นไปคนส่งเงินแล้วก็ญาติอ๋อไม่ต้องมอบสัญชาติเอาแต่ใบเซ็ตมาแจ้งความบันทึกแล้วเราก็ไปบ้านผู้ใหญ่เนาะเดี๋ยวใบแล้วก็ง่ายๆนะครับเอาใบเซ็ตโอ้ยมีแต่ผู้วัยรุ่นเนี่ยขออนุญาตถ่ายเด้ออายุจักปีละยาย78 78เราต้องบอก18จะบอกเท่าไหร่น่าสงสารนะครับผู้สูงอายุความหวังนี่คืออยากได้เงินไปเผาผีว่ากันเถอะแต่ตอนนี้ความหวังมันเป็นเงินไปเผาผียังไงซื้อสู่เขากินมาจากไหนครับเนี่ยยายมาจากไหนยายมาจากไหนครับเนี่ยมาจากหัวบึงตำบลโคราชเนี่ยตำบลโคราชหัวบึงเนี่ยหัวบึงวันนี้ก็มาแจ้งความกันเยอะเลยนะครับที่สภ.สูงเนินนะครับสูงเนินบ้านฉันครับดูบรรยากาศแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้กำกับสภ.สูงเนินนะครับท่านใจดีนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงพี่น้องประชาชนวันนี้ด้วยความเห็นใจนะครับความทุกข์ความยากความลำบากความหวังเนาะยายขอบคุณผู้กำกับจังหน่อยเขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเราขอบคุณผู้กำกับว่าไอ้สภ.สูงเนินใจดีมากๆเลยเลี้ยงทั้งน้ำเลี้ยงทั้งก๋วยเตี๋ยวยินเป็นสูงแห่งการงานเจริญก้าวหน้าไอ้คิดจริงไหนก็ได้จริงนั่นไอ้ยุทธาบรรดาสาข้าวหน้าถึงไปเด้อผู้กำกับเด้อครับพี่น้องก็ขอบคุณผู้กำกับนะครับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวครับขอบคุณสภ.สูงเนินนะครับบริการประชาชนอย่างดีเลยนะครับพี่น้องเราได้รับความเดือดร้อนนะครับเป็นสิ่งความหวังเล็กๆนะครับอุตส่าห์ส่งมาเนาะ20ปีแล้วความหวังก็ไว้ตอนเผาแล้วเนาะพอรู้ว่ามันล่มเป็นไงใจมันเป็นไงดึกอยากได้เงินคืนนะเนาะเนาะไม่อยากจะเขาแก้ไขเนาะงั้นก็ค่าจะมาทั้งสุดๆครับฝากไว้ก็ได้เลยนะจ้ะเขาทวงมาอะไรก็ส่งให้เขาหมดจ้ะกระทวงมันจะส่งไม่เคยข้างไม่เคยข้างเลยพอถึงเวลาก็จะไปกันเฉยๆไม่ได้นอนยาครับผมครับไม่ออกมาชี้แจงประชาชนเลยก็ผมแค่ว่าล่มครับครับผมสูงเนินบ้านฉันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสภ.สูงเนินนะครับท่านผู้กำกับสภ.สูงเนินนะครับ
ถือว่าเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสูงเนินนะครับมีน้ำมีก๋วยเตี๋ยวให้บริการด้วยนะครับประชาชนมาเยอะมีแต่ผู้สูงอายุนะครับก็ต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสูงเนินนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเราทำยังไงที่เนี่ยการมะเกือเก่ากินข้าวกินน้ำแล้วเนี่ยมันมีก๋วยเตี๋ยวพวงกับเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวมีน้ำกินด้วยนะครับขอบคุณนะครับสภ.สูงเนินนะครับหกสี่เอาหกล้านกินเอากินก่อนเอาหกห้าเอากินไปก่อนบัตรชิโร่อันไหนจ้ะอะไรนี่อยู่เรื่องจะก่อนไหมจ้าก่อนเลยล่ะขอบคุณนะหน่อยล่ะไม่เอาเลยเอาข้าวเหนียวของพวกเนี้ยข้าวเหนียวจะกินหลักสี่นาคนข้าวเหนียวค่ะมาจากไหนกันพี่เพื่อนตรงนั้นนี่แหละบ้านไหนบ้านไหนบ้านหนองสนอจ้ะหนองสนออันนี้ตำบลตรงเนินเนาะจ้ะมาแจ้งความสากลเนี่ยเนาะจ้ะยายมาจากบ้านไหนยายหนองสนอเหมือนกันหนองสนอเหมือนกันหนองสนอนี่ข่าวหลายเนาะจ้ะอันนี้มากรณียังไม่เสียชีวิตเนาะใช่มีคนไหนที่เสียชีวิตยังไม่ได้เงินดึงมีไหมตรงนี้มีไหมมีคนก็บ้านเนาะครับอันนี้สภ.สูงเนินก็มีก๋วยเตี๋ยวมีน้ำเลี้ยงอย่างดีครับบริการประชาชนนะครับสูงเนินบ้านฉันนะครับมาเก็บบรรยากาศนะครับมีน้ำดื่มบริการด้วยนะครับตำรวจสูงเนินดีมากเลยตำรวจสูงเนินดีมากเลยเนาะบริการประชาชนดีครับพี่น้องประชาชนยังมาเรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณท่านผู้กับสภ.สูงเนินนะครับมีน้ำดื่มแล้วก็เตี๋ยวให้บริการพี่น้องประชาชนชาวเมืองสูงเนินได้รับความเดือดร้อนนะครับจากชาวพนักกิจสงเคราะห์สากลนะครับในอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับสูงเนินบ้านฉันครับมาเก็บบรรยากาศนะครับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสูงเนินทั้ง11ตำบลนะครับก็มารอแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานนะครับสิ่งที่ต้องนำมานะครับพี่เอาอะไรมาบ้างครับก็เอาตาอันที่ว่าเข้าไปส่งหน่อยที่ว่าล่าสุดไม่ล่าสุดไม่ล่าสุดก็ได้เอามาก็ได้ใบเสร็จที่ส่งจ้าแล้วก็อะไรอีกบัตรประชาชนไหมบัตรประชาชนอย่างเดียวสองอย่างเนาะก็พกมาเหมือนละแต่ว่าเขาเอาตาบัตรประชาชนกันนี่อ๋อกับใบเสร็จเสียครั้งที่เราเสียตอนไหนก็ได้ให้มีหมายเลขเนาะจ้าพี่มาจากไหนครับเนี่ยม่วงบ้านหนองม่วงตำบลมะเกือเก่านะครับเรียบร้อยแล้วเนาะยังเพจนอนรอคิวอยู่บ้างรอคิวเยอะเนาะเราอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวให้คนทางไกลเขาแจ้งก่อนลดให้ชามละ20บาทครับในประชาชนชามละ20บาทครับผมขายครึ่งราคาครับตอนนี้งบเลี้ยงหมดแล้วทีนี้ขายครึ่งราคาพี่เขาเอาบุญด้วยนะครับชามละ20บาท20บาทเด้อตอนเนี้ยว่าจะขาย30เนี่ย20เนี่ย20ตอนนี้ละ20ช่วยเหลือประชาชนเอาโมทนาบุญกับพี่ด้วยหมดงบภูมิกับทะเลียงนะครับมาทำไมครับเนี่ยมาที่เขามาใช่ไหมมาทำไมครับพี่มาไอ้นี่มาแจ้งความสากลสากลสูงเนินลงบันทึกประจำวันไหมเนาะครับประลมเขาบอกว่าไงตอนมาส่งอ่ะตุ๊ดใต้บอกว่าเก็บได้เอากลับคืนไปแล้วเนาะเอาเขาไม่เอาเงินเราเขาไม่เอาเงินเราเนี่ยเราไม่รู้เราก็ส่งมาอย่างนั้นแหละส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆเนาะมันเป็นความทุกข์ของเราเนาะครับผมมาจากบ้านไหนเนี่ยวังลางน้อยครับวังลางน้อยนะครับสูงเนินบ้านฉันครับมาเก็บบรรยากาศพี่บรรยากาศน้องครับกดเต็มเลยครับผมโอ้ยแม่ใหญ่มาจากไหนกันเนาะแม่ใหญ่มาจากบ้านไหนบ้านบวชโอ้
พาคนเฒ่ามากันพาคนเฒ่ามาทำไมเนี่ยมาแจ้งความเป็นไงแล้วตำรวจตายตำรวจโคมตำรวจโคมพอได้ข่าวแล้วเป็นไงเมืองยายหัวไม่ได้ใจเด่นเอาเฒ่ามาทำงานตรงมาตั้ง30กว่าปีแล้วความหวังของคนเฒ่าเนาะจ้ะกลัวไม่มีเงินเผาเนี่ยว่าไงกลัวลูกลำบากกลัวลูกลำบากจ้ะกลัวลูกไม่มีเงินเผาตอนเราเผาเราก็สบายใจว่ามีเงินไม่แล้วเนาะว่าไงเนาะครับบ้านโบสถ์นะครับคุณยายชื่ออะไรเนี่ยอายุจะปีแล้วยาย78นะครับโอ้มีแต่คนเผานะครับมาเต็มโรงพักเลยครับท่านพ่วงกับก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็มีแต่น้ำให้บริการนะครับก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไปเอามาทำเพิ่มหมดงบเลี้ยงแล้วก็ขาย20บาทนะครับเอามาจากไหนกันครับเนี่ยบ้านอะไรหัวบึ้งพาเขามาแจ้งความเนี่ยครับเรื่องชาปนกิจแล้วเนาะครับสูงเนินบ้านฉันครับพอสูงเนินนะครับบริการพี่น้องประชาชนเราอย่างดีเลยนะครับตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเป็นเรื่องวาระแห่งอำเภอเลยนะครับตอนนี้ความเดือดร้อนของคนเฒ่าคนแก่นะครับความหวังก็อยากมีเงินไปเผาตอนเฒ่าให้ลูกหลานสบายใจแต่ตอนนี้ความหวังไว้มันไม่เหลือแล้วก็ต้องมาแจ้งความนะครับถึงจะผลออกมายังไงนะครับก็ดำเนินตามหน้าที่ของสิทธิ์ที่ตัวเองนะครับและเราทุกคนนั่นเองครับขอบคุณสภ.สูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับมาจากไหนครับบ้านอะไรครับเนี่ยอยู่บ้านอะไรหัวบึงหัวบึงตำบลโคราชเนาะมาทำไมกันนี่พาคนเฒ่ามาแจ้งความพาคนเฒ่ามาแจ้งความเรื่องชาปนกิจแล้วเนาะครับเนี่ยยายแกกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยยายมาจากบ้านไหนเนี่ยเมืองเก่าแจ้งความคือกันแจ้งความเนาะครับผมนะครับทั้งลูกเล็กเด็กแดงจัดร้อนกันไปหมดนะครับอันดื่มบริการชาวบ้านครับมาแจ้งความมาเป็นจำนวนมากครับวันนี้นะครับวันนี้น้ำดื่มนี่ทางท่านผู้กำกับวันนี้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านครับวันนี้ประมาณ30กว่าชามครับท่านผู้กำกับครับผมน้ำดื่มชาวบ้านมีน้ำดื่มให้บริการเนาะทางเจ้าหน้าที่จะจัดเต็นท์มาให้ชาวบ้านนั่งรอนะครับครับผมประสานทางเทศบาลครับขอบคุณทางเทศบาลด้วยครับขอบคุณครับมาไหมเนี่ยมาโอ้ร้องกระหังตอนเนี่ยโอ้มาลองทุกเออมาแจ้งความลงบันทึกจำวันไว้ส่งมันจะปีแล้วโอ้ยไอ้ปีไอ้โหนเนี่ยเออมาขึ้นฝ่ายตอนนี้นายกตำบลบุงขี้เหล็กนะครับวันนี้มาทำไมครับผมวันนี้มาขอให้เจ้าหน้าที่ลงค่าสำเนินบันทึกประจำวันเกี่ยวกับเรื่องเงินชาวนากิจพอเราก็ส่งเหมือนกันส่งครับอันนี้มาให้กำลังใจชาวบ้านด้วยมาเป็นเจ้าทุกข์ด้วยเจ้าทุกข์ด้วยครับผมขอบคุณท่านรองนายกมากนะครับฝากขอบคุณภาคส่วนที่ช่วยเป็นกองกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ครับครับผม